ลสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆทุกคนเช้านี้เราอยู่กันที่จังหวัดหรือเมืองโททอรินะครับขณะนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบ8โมงนะครับตอนช่วงสายจะไปที่เมืองโคนันไปพิพิธภัณฑ์โคนันตอนนี้ตื่นมาวิ่งสำรวจเมืองนะครับไปที่ทะเลทรายโททอริซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองจริงๆมันก็คือเป็นชายหาดขนาดใหญ่นะครับแต่ผมเรียกเอาเองนะว่าทะเลทรายสำหรับอุณหภูมิตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1องศาเอาละครับเพื่อนๆปากช้าหมดแล้วตอนนี้นะครับผมก็กำลังอยู่บนเส้นทางที่ผมกำลังจะเดินกึ่งวิ่งนะครับไปที่ททอริแซนดูนนะครับผมตั้งใจว่าทุกครั้งที่ผมออกมาเที่ยวเนี่ยต้องมีการออกมาเดินสำรวจเส้นทางหรือว่าออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับทริปละ1วันถ้าผมเที่ยวแบบปกติเนี่ยวิวแบบนี้ผมจะไม่มีโอกาสเห็นเลยนะครับเอาละครับและที่เห็นเนินทรายอยู่ข้างหน้าตรงนู้นไกลๆลิบๆนะครับก็คือททอริแซนดูนะครับเอาละครับตอนนี้ผมมาถึงที่ททอริแซนดูแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กำลังขึ้นเนินทรายนะครับล้อมรอบหาดทรายแซนดูนี้นะครับเป็นป่าสนนะครับเป็นเนินทรายสูงพอสมควรเลยทีเดียวก็ที่เพื่อนๆ เห็นด้านหลังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหันไปยังทิศทางว่ามันต่างกันขนาดไหนมันเป็นเวิร์งหาดทรายที่เรายังมองไม่เห็นเลยนะว่าที่ปลายทางเป็นอะไรแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้โอ้สุดยอดและนี่ก็คือททอริแซนดูนนะครับที่ผมมาในวันนี้เป็นเสร็จแล้วเราออกจากโรงแรมกันตอน7โมงนะครับถ่ายนู่นถ่ายนี่เดินเพลินเลยทีเดียวเป็นเสร็จมาถึงที่นี่นะครับกว่าจะเดินเข้ามาถึงตรงสุดทางที่เป็นทะเลแบบนี้นะครับก็กินระยะเวลาไปตอนนี้9โมงครึ่งนะครับจริงๆอ่ะมาถึงตั้งแต่ช่วงตอนประมาณ8โมงเศษๆนะครับแต่ก็ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบ9โมงครึ่งละเดี๋ยวผมต้องเดินแล้วก็วิ่งกลับไปที่โรงแรมนะครับเพื่อไปเตรียมตัวเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับเดินทางไปอีกที่หนึ่งถามว่าทำไมไม่ใช้รถไม่มีรถขับแล้วก็อยากดูอะไรแปลกๆก็จะเป็นการเดินนะครับเดินกลับไปที่โรงแรมอีก5กิโลและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัวอย่างของเส้นทางบางส่วนนะครับที่ผมใช้วิ่งแล้วก็เดินนะครับจากตัวเมืองททอริหรือว่าจากบริเวณสถานีททอรินะครับวิ่งมาที่ททอริแซนดูนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่านะครับตัวบรรยากาศของเมืองเนี่ยมีความเงียบสงบแล้วก็ดูสบายตานะครับด้วยลักษณะของบ้านเรือนนะครับที่เราจะได้เห็นแปลกหูแปลกตาไปจากที่เราคุ้นเคยกับการนั่งรถไฟในเมืองนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเสน่ห์ของการออกมาเที่ยวนอกเมืองนะครับในเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะมากนักเราก็จะได้พบกับบรรยากาศแบบนี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับเป็นเวลา12นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะครับไปลงที่ยูระสเตชันจากนั้นก็จะเดินตามถนนแล้วก็เส้นทางนะครับไปที่พิพิธภัณฑ์โกโชนะครับวันนี้นะครับเมืองโคนันที่เราจะไปเยือนเป็นยังไงกันขึ้นรถไฟมาแล้วนะครับวิธีการขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องใช้การสังเกตนิดนึงถ้าเพื่อนๆมาผมว่าไม่ยากครับคนตอนนี้ผมมาถึงที่สถานียูระแล้วนะครับเป็นเวลาบ่ายโมง22นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาถ่ายรูปอยู่ที่นี่นะครับสักประมาณ 10-15 นาทีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนด้านหลังนะครับก็จะมีตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ทยอยเข้ามาถ่ายรูปกันแล้วที่เห็นป้ายทางด้านหลังนะครับก็คือป้ายที่เป็นสัญลักษณ์ของโคนันอ
และแน่นอนครับในลานด้านหน้านะครับของสถานียูระสเตชันนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับในธีมของโคนันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปปั้นต่างๆฟิกเกอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงป้ายบอกทางชนิดต่างๆส่วนเส้นทางที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นะครับก็คือเป็นเส้นทางที่ผมนะครับใช้เดินนะครับจากสถานียูระนะครับไปยังพิพิธภัณฑ์โกโชนะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีโมเดลนะครับตัวละครจากเรื่องโคนันมากมายรวมไปถึงป้ายฝาท่อต่างๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับหรือว่าถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะครับสำหรับระยะทางนะครับที่เดินจากยูระสเตชันนะครับไปที่พิพิธภัณฑ์โกโชอาโอยามานี้นะครับก็จะใช้ระยะทางประมาณ 1.4 ถึง 1.6 กิโลเมตรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจกับระยะทางนะครับแต่เพื่อนๆก็สามารถเดินได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะสังเกตเห็นการตกแต่งแล้วก็ประดับประดาไปด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเกี่ยวข้องกับโคนันและถ้าใครเนี่ยไม่แน่ใจว่าเส้นทางจะชัวร์หรือเปล่าก็สามารถใช้เส้นทางที่ผมถ่ายมาให้ดูเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ได้เลยว่าเราเดินอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าหรือว่าออกนอกเส้นทางกันมาแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกันนะครับกับการเดินบนโคนันสตรีทแห่งนี้และตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเดินมาจากสถานีรถไฟยูระนะครับตอนนี้เป็นเวลา 13:43 นาทีนะครับโคนันเฮาส์เบก้าช้อปปิ้งสตรีทนะครับซึ่งป้ายก็จะอยู่ทางด้านหลังนี้นั่นเองครับซึ่งด้านในก็จะเป็นร้านขายอาหารนะครับแล้วก็จะมีร้านขายของที่ระลึกอยู่ตรงด้านหลังนู่นที่เราเห็นรูปโคนันอยู่ริบๆนู่นเขาบอกว่าให้เรากดออนได้เลยเขาพูดว่าอะไรอ่ะชินอิจิお客さんだよはいชินอิจิ兄ちゃん今留守にしてるよมันมีอยู่3เสียงด้วยกันเนาะก็เลือกฟังเอาละกันเอาละครับและนี่ผมก็อยู่ในสวรรค์ของโคนันชัดๆเลยถ้าสมมติใครเตรียมงบประมาณมาเยอะนะครับก็เลือกชมเลือกหากันได้ตามสบายเลยก็ตอนนี้นะครับผมมาสักครู่นี้เราใช้เวลาเดินอยู่ข้างนอกช็อปนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านอาหารก็ยังอยู่ในโซนของช้อปปิ้งสตรีทอยู่ดีนะครับซึ่งภายในร้านบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้วิธีสั่งอาหารนะครับเขาจะมีตู้อยู่นะครับใส่แบงค์พันเยนได้เท่านั้นถ้าเพื่อนๆไม่มีแบงค์พันเยนนะครับก็สามารถแลกได้จากพนักงานนะครับจากนั้นก็กดปุ่มไปเลยครับว่าจะกินอะไรบ้างครับเครื่องก็จะให้เป็นติ๊กเก็ตแล้วเราก็จะได้เงินทอนออกมาตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นกาแฟนะครับกับชีสเค้กหอมๆโอเคเดี๋ยวกินชีสเค้กก่อนละกันแฟหมดไปแล้วขนมก็หมดไปแล้วอันนี้เป็นข้าวกุ้งทอดกับสลัดนะครับซุปใสนะครับบ่าย 2:42 แล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่โกโชอาโอยาม่ามังงะแฟคสตอรี่กันแล้วนะครับอ
จากเมกะช้อปปิ้งสตรีทนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วนะครับก็เหลือเส้นทางอีกครึ่งนึงนะครับที่เราจะต้องใช้เดินทางนะครับไปยังโกโชอาโอยาม่านะครับมังงะแฟคทอรี่ซึ่งถ้าทุกคนที่เห็นเส้นทางอยู่นะครับจะค่อนข้างรู้สึกว่าเมืองนี้มันค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับถ้าไม่ใช่แฟนโคนันตัวจริงเนี่ยอาจจะข้ามที่นี่ไปก็ได้นะครับแต่สำหรับผมแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแฟนโคนันก็จริงนะครับแต่ยังไงซะการได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของการเป็นเมืองการ์ตูนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่าสัมผัสเป็นอย่างยิ่งครับแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกเป็นกังวลนะครับที่ต้องเดินระยะทางไกลๆนะครับขอให้ทำใจเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าที่เมืองแห่งนี้เนี่ยไม่มีรถประจำทางนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศนะครับของเมืองการ์ตูนเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องซ้อมขาแล้วก็เตรียมการเดินมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอากาศนะครับจะไม่ร้อนแรงอย่างบ้านเรานะครับดังนั้นเนี่ยการเดินจึงเป็นไปด้วยความสบายนะครับด้วยบรรยากาศของอากาศที่ไม่ร้อนมากนักนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเดินเพลิดเพลินจนถึงที่หมายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่โกโชอาโอยาม่ามังงะแฟคทอรี่แล้วนะครับซึ่งด้านหลังนี้นะครับก็คือเจ้ารถในตำนานนั่นเองครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามตรงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศภายในกันซึ่งอันนี้นะครับจะต้องเสียค่าเข้าด้วยนะครับเสร็จไปแล้วกับโกโชอาโอยาม่ามังงะแฟคทอรี่ด้านในตอนนี้นะครับก็คือเขาห้ามถ่ายวิดีโอทุกชนิดนะครับสรุปก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูมาแต่ภาพถ่ายเองก็มีเงื่อนไขนะครับถ่ายได้เฉพาะบางโซนเท่านั้นมีบางโซนที่ห้ามถ่ายโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ยูระสเตชันนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ทอทอริคนวันนี้ก็เป็นเย็นวันที่2นะครับจบวันแล้วมื้อเย็นในวันนี้นะครับผูกท้องไว้กับ 7-Eleven อยู่ดีนะครับอันนี้สลัดกล่องเป็นผักผมก็กินอาหารง่ายๆแบบนี้ครับอันนี้ก็โคลสลอนะครับของหวานก็เป็นพุดดิ้งโรสต์บีฟนะครับก็ซื้อมาก็ใช้เงินไป 1,510 เยนนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมก็จะจัดการกับมื้อเย็นของตัวเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะรีบแพ็คข้าวของนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะครับตอน 6:00 นจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมก่อนที่จะย้ายเมืองอีกทีนึงเอาเป็นว่าวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะอาบน้ำนอนแล้วนะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันที่3กับทริปคันไซปี2020